หุ่นจีเดทีเด็ด99วันนี้พิกัด133เหยียบตาช่างเกินไปแล้วปอนกว่า 1.6 ได้ไหมเราก็ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดนะกี่วันน้องนี่ซ้อมมาเราพื้นเพเป็นมวยเข่าคู่ต่อสู้เห็นแต่ไม่เคยชกไหมเห็นคลิปก็แล้วก็คือความสูงความยาวไล่เลี่ยกันไหมเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักบ่อยๆครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละเวทนี้เคยชกกี่ไฟละนี่มันปล่อยขึ้นมาด้วยหรือปกติล่าสุดเราชกไปที่วันนั้นที่ไหนพี่วันนั้นเป็นไงผลงานเสมอนะแล้วก่อนนั้นได้สองไฟอ่ะแพ้พี่พลกิจแล้วก็ชนะประมาณนี้แต่ก็คือว่าเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งวันนี้วางพงวางแผนยังไงเจอไงคนเนี้ยที่เห็นที่ประมาณถ้าเราเดินเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาไหมวันนี้ทีมงานเฮียตีนี่ให้เดินอยู่แล้วนะไม่ให้ถอยเลยนะฝากผลงานเลยฝากแฟนคลับเชียร์ในคนจังหวัดฝากเลยโอเคขอบคุณอาจารย์โชคดีครับเริ่มต้นเลยครับครับผมดาวน้ำฟ้าสาวใต้แบดลิเวอร์ครับวันนี้ต่อย133ครับพี่กัดสามก็มาปล่อยๆอ่ะครับมาปล่อยๆมามาแทนทั้งคู่ใช่ครับตอนแรกเรามีรายการเมื่อไหร่รู้ยังสิบเดือนหน้าเราวันที่10เดือนหน้านะก็คือก็อีกไม่หรือว่าเดือนนู้นเหรอเดือนมิถุนามิถุนาเลยยาวๆแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ครับเราเป็นมือปืนอยู่แล้วนะใครขาดใครขาดตรงไหนเราไปได้หมดครับผมเราซ้อมอยู่ที่สสต้อยเป็นหรือว่า BTK ครับ BTK นะผู้ซ้อมตอนนี้ใครอยู่บ้างเนี่ยบางชัยครับผมบางชัยแล้ว1มีใครอีกพลังเพชรครับชัยพิชิตครับก็เนี่ยแหละหน้าเดิมๆครับผมพวกนี้ก็ยังซ้อมอยู่เพราะว่าก็เพิ่งชกกันไปใช่ครับแล้วเราเก็บได้เข้าค่ายตั้งแต่วันไหนเนี่ยก็ชกเสร็จก็พักอาทิตย์นึงก็เข้าเลยครับก็หลังสงกรานต์ก็เข้าเลยเราเพิ่งชกไปเมื่อไหร่อ่ะมันก่อนสงกรานต์นะก่อนสงกรานต์นะแล้วก็ไปเล่นน้ำเรียบร้อยครับมันหัวทองมาเลย แล้วก็กลับมาเข้าค่ายช่วงหลังสงกรานต์ครับนะครับแล้วเราก็เพิ่งเริ่มซ้อมครับนะแล้วก็มีรายการเดือนหน้านู่นเลยครับนะแล้ววันนี้เจอกับวุฒิเดชวุฒิเดชนะเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอนะแล้วดูเทปดูฟอร์มเข้ามาก่อนไหมก็เห็นอยู่ครับยังไม่ได้ดูเทปครับแต่ว่าเห็นในวิธีก็เคยเห็นมันผ่านมาเขาไปดูมีอะไรน่ากลัวบ้างเดินเนี่ยครับแล้วเราจะไหวไหมวันนี้ก็ต้องดูเวทีครับผมดูเวทีนะวันนี้คิดว่าน่าจะพอเอาตัวรอดได้เอาน่าจะรอดเอาตัวรอดได้ครับผม แล้วแต่ก็ไม่เคยเจอกันไม่เคยครับนะครับผมก็ล่าสุดก็มาแทนใช่ไหมที่ชกเนี่ยแทนเหมือนกันครับไปไงวันนั้นก็ไม่มีผลตัดสินครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับไอ้คู่ไต่เขาบอกว่ากูต่อยไม่ชอบไม่สมศักดิ์ศรีครับกูต่อยเขามาออกมาเหมือนคือเราเตะขาธรรมดาเขาก็พร้อมนอนอยู่แล้วคือจังหวะนั้นเราตั้งใจเตะให้น็อกไหมหรือว่าผมว่าคิดว่าดูมันง่ายไปปะหรือว่าเราก็รู้ว่าเอ้ยก็เตะเข้าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็เตะเข้าเข้าครับแต่เขาก็มองว่าราคาอะไรบรรยากาศอะไรมันก็เป็นตัวแปรเราก็เลยอ้าวแหมงงเลยใช่คิดว่าจะได้โบนัสดีใจฟรีครับวันนั้นอ่ะไม่เป็นไรวันนี้แทนทั้งคู่ให้มันรู้กันไปอายุอะไรแล้วครับอะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ21ปีนี้ครับผมคนจังหวัดพังงาครับผมปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณ61ครับเป็นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยครบเครื่องครับซ้ายหรือขวาขวาครับผมสูง100 172ครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วประมาณ 70-80 ครับผมฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับฝากพี่น้องให้เชียร์นะครับวันนี้ทำให้เอาชนะให้ได้ครับผมโอเคครับ